สวัสดีครับเดี๋ยวของวันนี้นะฮะเราจะมาดูในส่วนการเลื่อน background นะครับเลื่อนยังไงมาดูกันนะฮะ scrolling background ปกตินะครับแต่สังเกตว่านี่มัน scrolling background นะครับนี่นะลงมาเรื่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนโพสต์นิดนึงนะครับเอาแค่นี้พอเนาะนะครับซึ่งจริงๆไอ้โค้ดในการเกี่ยวพวก scrolling moving background พวกนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีอยู่ในโปรเจกต์ example ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัว background ตัวนี้เนี่ยนะครับ background ตัวนี้นะมันจะมีแหมตัวนี้ background animation อันนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะมันอยู่ไหนจำไม่ได้ละหนึ่งเก้าโมเนี่ยฮะมันจะมีในส่วนของ background parallax background parallax จำไม่ได้ว่ามันไปอยู่ในตรงไหนนะฮะ background parallax ตัว background parallax เนี่ยเวลาเราพูดถึง parallax เดี๋ยว parallax เนี่ยพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่เห็นภาพบอกว่าในโปรเจกต์ตัวเนี้ยเวลาที่ตัวละครมันเคลื่อนตัวละครมันเคลื่อนนะครับแล้วก็ไอ้ภาพพวกนี้มันจะเคลื่อนสวนทางกับตัวกล้องโดยอัตโนมัตินะครับผมขอหาหน่อยดีกว่านะจะได้เห็นภาพตัวอย่างชัดดูไปอยู่ไหนล่ะเห็นมั้ยเจอละเนี่ยนะครับ background parallax เดี๋ยวจะลองเพิ่มตัว scale ดูนะสักขนาดนี้ก็ได้นะครับลองเล่นดูโอเคมันต้องเลื่อนฉากก่อนจะสังเกตเห็นว่าไอตัวตึกอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่เราเซตไว้ให้มันเป็นภาพพาราแล็กเนี่ยมันจะทำการเคลื่อนที่สวนกับมุมกล้องที่มันเคลื่อนไปนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะพาราแล็กทำให้รู้สึกว่ามันมีความลึกนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดเกี่ยวกับพาราแล็กเนี่ยมันจะมีซ่อนอยู่ในแบ็กกราวด์พาราแล็กตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีการมูฟแบ็กกราวด์อะไรเพิ่มเติมด้วยนะก็จะทำให้เกมของเราเนี่ยมันดูสมจริงขึ้นนะครับแล้วก็พวกภาพพาราแล็กพวกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีแบ็คกราวด์ซ้อนกันหลายภาพนะครับก็จะทำให้มันเกิดมิติขึ้นมานะก็สามารถจะไว้ทำเกมที่คล้ายเอ็นเลสแล้วก็เกิดความน่าสนใจและมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับแต่สำหรับของคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในส่วนตัวนี้เป็นหลักก่อนนะฮะว่าตัวเนี้ยเคลื่อนได้ยังไงนะครับเคลื่อนได้ยังไงบ้างนะครับวิธีการทำสกอร์ลิงตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคของตัวเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง3มิตินะฮะ 3D นะครับจะไม่ใช่แค่2มิติแบบที่เราทำกันอยู่นะครับแบบ2มิติมีเหมือนกันนะเอาไว้ว่าพูดให้ดูหมดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบ2มิติเนี่ยเราใช้เทคนิคเรียกว่าการก็สปอนปกตินะครับสปอนแบ็คกราวด์ออกมานะฮะปิดตัวนี้ไปก่อนเอ๊ะไม่ออกมาลืมเปิดนี่ครับเราจะมีสคริปต์ที่ชื่อ background movement นี่อยู่นะครับแล้วมันก็จะไป move ใน background ตัวนี้เนี่ยนะฮะโอเคก็จะสังเกตเห็นว่ามันค่อยๆเปิด 2D นะมันค่อยๆสปอนออกมานะครับโดยที่ภาพมันจะต่อกับภาพเดิมเลยนะครับซึ่งไอการสปอนตรงนี้เนี่ยไอช่วงเวลาเนี่ยมันจะต้องเลือกช่วงเวลาในการสปอนออกมาให้มันเป๊ะนะให้มันถูกต้องกับช่วงเวลาที่เราต้องการพอดีมันจะต่อได้โอเคนะครับแต่สังเกตว่าช่วงเวลาตรงนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นไอการสกอร์ลิงแบ็กกราวด์ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมเอนจินตัวอื่นอย่าง Stencil Construct Toolหรือว่าเกมเมคเกอร์พวกนี้เราแค่เลือกแบ็กกราวด์ตั้งพารามิเตอร์ตรงนี้นะมันก็จัดการให้เราเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นของตัว Unity เนี่ยเราจะต้องไปทำเพิ่มขึ้นมานะครับหรือไปหาพวก Sample Project มาดูว่าเขาใช้เทคนิคยังไงนะครับ
หรือไม่ก็ซื้อปลั๊กอินอะไรนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบที่ไม่ต้องซื้อหรอกว่าทำได้ยังไงบ้างนะครับจะมาดูแบบที่ง่ายสุดก่อนเลยนะฮะว่าง่ายสุดจะทำยังไงนะครับตัวง่ายที่สุดเนี่ยอันดับแรกนะฮะที่เราต้องไปดูเนี่ยก็ขอปิดไอภาพ 2D ปกติก่อนแล้วกันเนาะนะครับภาพที่เราใช้ของภาพ 2D ปกติชื่อว่านี้นะฮะ ENV BG ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราคลิกไปที่ ENV BG เนี่ยจะค้นพบว่ามันเป็น Sprite 2D and UI นะครับซึ่งภาพ Sprite พวกนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ยืดถ้าเราไปแปะบนพวกโพลีกอนอะไรต่างๆมันจะยืดตามนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้กับเทคนิคนี้นะฮะเราจะดูพิเคทมันมาเนี่ยฮะ ENG BG เราคอนโทรลดีดูพิเคทมันมานะครับแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นตัวนี้ครับ texture เนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็น texture นะครับแล้วก็นี่ครับ ramp mode นะเปลี่ยนเป็น repeat นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ramp mode ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว texture ของเราเนี่ยมันเลื่อนนะฮะมันเลื่อนหลุดออกไปเนี่ยมันก็จะเอาไอตัวสุดท้ายขึ้นมาแปะแทนเหมือนกับว่ามันเป็นกระป๋องนะครับมันเป็นกระป๋องมันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเอาตัวท้ายมาต่อตัวหน้านะฮะลักษณะนี้ฮะต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแบบเป็นรีพีทนะครับซึ่งเทคเจอร์มีเทคนิคนี้อยู่แล้วนะฮะพอเราโอเคกับตรงนี้เรียบร้อยอย่าลืมกด apply นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิธีการ import ภาพเข้ามาให้ภาพชนิดนี้ที่จะไปใช้เป็นแบบเทคเจอร์เพื่อใช้เทคนิคของเทคเจอร์มาใช้นะครับแล้วก็ตัวที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันชื่อว่าตัวนี้3D object เนี่ยนะครับแล้วก็ชื่อว่า cos นะครับ cos เนี่ยมันจะเป็นโพลีกอนแบบหลัก cos เนี่ยนะฮะ cos มันจะเป็นแค่สามเหลี่ยมนะ2โพลีกอนชนกันแค่นั้นเองนะครับจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะเอาตรงนี้แหละเป็นโพลีกอนที่จะไปทำแบ็กกราวด์นะครับเราก็จะเอาภาพเนี้ยที่เราได้มาเมื่อกี้เนี้ยให้เป็นเท็กเจอร์ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเชดเดอร์ออกมานะครับไม่ต้องการยุ่งกับแสงอะไรทั้งนั้นนะครับให้มันเป็นแค่แสดงสีอย่างเดียวนะครับก็เลือกไปที่อันลิทอันลิทนี่คือไม่ยุ่งกับแสงนะไม่ยุ่งกับแสงอะไรเลยนะครับเราใส่ไลติ้งอะไรลงไปมันจะไม่กระทบนะฮะแล้วเลือกเป็นเท็กเจอร์ตรงนี้โอเคเราจะได้ภาพนี้มานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ฮะออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ถ้าสมมติเราเลื่อนตรงออฟเซตตรงนี้นะครับลองเลื่อนออฟเซตดูจะสังเกตว่าพอเลื่อนออฟเซตตรงแกน x ปั๊บเนี่ยมันจะรีพีทนะครับมันจะรีพีทให้นะมันจะเอาตัวท้ายเนี่ยมีรอยต่อตรงนี้เนี่ยรอยต่อพอเราเลื่อนไปปั๊บทางนี้ปั๊บไอ้ตรงนี้ปกติมันต้องโล่งใช่ไหมต้องหายมันหมุนกลับมาให้มาต่อให้นั่นคือรีพีทโหมดนะครับก็สังเกตว่าเราแค่เลื่อนตรงนี้นะครับหรือว่าจะเลื่อนแกน y ก็ได้แกน y มันจะขึ้นลงอยากให้มันเฉียงก็เลื่อน2ข้างพร้อมกันนะครับมันจะเลื่อนอย่างเฉียงให้นะฮะเพราะฉะนั้นพอได้ไอเดียอย่างนี้ก็เกิดเห็นแล้วว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะให้มันเลื่อนเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็เพียงแค่ว่าเขียนสคริปต์ขึ้นมาใช่ไหมให้ค่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสปีดที่เรากำหนดนะครับถ้าตั้งสปีดมากก็เร็วไปเลยนะตั้งสปีดน้อยก็จะช้าหน่อยจะซ้ายจะขวาขึ้นอยู่กับค่าติดลบไม่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็สามารถนำมาใช้เลื่อนแบ็กกราวด์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พวกขนาดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติเราปรับนะครับเนี่ยมันก็ให้ได้ทันทีนะครับมันจะขยายเต็มนะฮะเราก็มีหน้าที่แค่ยืดไอ้ตัวเนี้ยให้มันเท่ากับของเดิมนะครับให้มันเท่ากับของเดิมแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนมุมกล้องนะครับจากแต่ก่อนเป็น 2D นี้นะให้เป็น 3D ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้กดอันเตเน็ตนะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์เพื่อที่จะดูได้ว่าโอเคมันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนะครับจะได้ไม่บังนะฮะเราก็เซตมาข้างหน้าข้างหลังนิดหน่อยลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะให้ขนาดเป็นไปตามที่ต้องการพอเซตโพซิชันทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าถ้าเราคลิกไปที่คอร์สตัวนี้มันไม่มีตรง Spire Renderer นะเพราะฉะนั้นพวก Sorting เรื่อง Sorting Layer อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะ Layer ที่เราเลือกได้ตรงนี้ก็ต้องไปเลือก Layer ตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็เป็น Layer ของกลุ่ม Object นะไม่ใช่ Layer ของภาพนะครับกลับกันถ้าเราไปดูตรง Background ปกติเนี่ยดู Background ปกติเราจะสังเกตว่ามันมีพวกเรื่อง Sorting Layer อยู่นะแล้วก็ตั้งหมวกไว้แล้วว่า Layer ด้านภาพตรงนี้อะไรจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตั้งลำดับเอาไว้ลักษณะนี้นะแต่เนื่องจากวัตถุที่เราใช้เป็น 3D พอเป็น 3D เลยก็ตัวทุกอย่างเป็น 3D นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นพอเราเซตตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตั้งคอร์สอันนี้ลบทิ้งแล้วกันนะฮะทำให้ดูเฉยเนี่ยตั้งมาสวยๆงามเรียบร้อยนะเราก็จะมีการใส่สคริปต์เพิ่มเข้าไปชื่อว่าตัวนี้สกรอนะครับสคริปต์นี้ไม่ MVC เพราะว่าเป็นสคริปต์ที่เล็กมากๆ
อะไรที่เล็กมากๆแล้วก็มองแค่ว่ามันเป็นแค่เครื่องไม้เครื่องมือตัวเองแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีอัลกอริทึมเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนเป็น MVC นะเอาแบบง่ายๆดีกว่านะครับนี่คือข้างในของสกอร์สังเกตว่าไม่มีอะไรนะก็รับแค่ค่า public เข้ามาว่าจะให้มันเคลื่อนที่แกน x แกน y ยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ get component renderer มานะเพื่อจะเอา material นะครับเพราะ material เนี่ยมันอยู่ใน renderer เนี่ยนะครับเนี่ยนะ made renderer ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็น 2D อ่ะมันจะเป็น sprite renderer ถ้าเป็น 3D มันก็คือ made renderer made ก็คือ polygon นะโครงข่าย polygon เพราะฉะนั้นใน made renderer เนี่ยมันมีตัวนี่อยู่เนี่ยครับ materialเนี่ยนะที่เราต้องการคือ material และ material มีตัวนี้อยู่ new material หนึ่งก็คือไอ้เนี้ยก็คือไอ้ตัวนี้นี่เองนะครับข้างในมันก็มีที่เลื่อน offset ที่เลื่อนให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะ get กันมาเป็นทอดๆเนี่ยก็ต้อง get renderer มาไว้นะแล้วก็เข้าถึง material แล้วก็ค่อยไป dot offset มาใช้งานนะครับ offset มันก็เป็น vector 2D ก็มี2ค่านะครับก็ออกมาโค้ดเป็นตามหน้าแบบนี้เนี่ยนะ renderer นะครับ material แล้วก็ main texture offsetนะครับแล้วก็ใส่ค่า offset เข้าไป offset เนื่องจากว่าเป็น vector 2D ก็ใส่ลงไปได้เลยเนี่ย new vector 2D ขึ้นมานะครับก็สังเกตว่าโค้ดก่อนหน้านี้เนี่ยจะใส่ทั้งแกน x แกน y ถ้าเราไม่อยากให้แกน y มันเปลี่ยนก็ไม่ต้องใส่อะไรให้มันนะถ้าอยากให้มันเปลี่ยนก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับก็สังเกตว่า speed เราเอามาใช้เนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้ถ้าเราเอามาใช้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเดิมตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็ใช้เทคนิคมันมีสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเวลาเราเปิดเกมก็คือตัว time.time ก็คือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเวลานะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ที่เรากด play นะฮะมันก็จะจนจบเลยเรากระทั่งจุดหยุดนะฮะเวลามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่าเพิ่มเรื่อยๆตรงเนี้ยคูณเข้ากับ speed x ไปนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 0.5 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็รีพีทไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัติเหมือนที่เราล่างมาให้ดูนะครับโอเคง่ายมั้ยฮะค่อนง่ายเนาะนะอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไปดัดแปลงลองใช้ดูนะครับโดยปกติเวลาเขาไปดัดแปลงใช้ดูเนี่ยเขามักจะไม่ใช้ร่วมกับไทม์เขามักจะไม่ใช้ร่วมกับไทม์เขาจะไปใช้ร่วมกับการเคลื่อนที่กดคีย์บอร์ดเพราะบางเกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบเอเลทพุ่งมาเรื่อยๆไงบางทีเราอยากเคลื่อนที่ถ้าเราเคลื่อนที่แบ็คกราวด์ค่อยเคลื่อนตามค่อยเคลื่อนส่วนทางนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยไอ้ฟังก์ชันเนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันที่คอยไปฟังเหตุการณ์จากวิวว่าตัวละครเคลื่อนที่หรือยังถ้าตัวละครเคลื่อนที่แล้วให้มันเคลื่อนที่ส่วนทางนะครับแบ็คกราวด์เคลื่อนที่ส่วนทางได้นะฮะก็สามารถไปดัดแปลงได้นะครับก็เดี๋ยวลองเอาไปดัดแปลงดูไม่แน่อาจจะมีตัวดัดแปลงอยู่ในคลิปหลังๆจากนี้นะฮะเดี๋ยวทำเล่นๆนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถเอาไปสคริปต์เนี้ยไปฟังนะครับในเหตุการณ์ที่บังคับตัวผู้เล่นได้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคในการ scoring background แบบง่ายๆนะครับจริงๆก็สามารถหาได้จาก YouTube นะครับทั่วไปนะฮะอันนี้จำไม่ได้นะเปิดของท่านไหนมานะครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะใส่ description ไว้นะครับให้เครดิตไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับในเรื่องนี้จะเป็นนี้ฮะในคลิปหน้าก็เดี๋ยวพูดอีกวิธีหนึ่งในเรื่องการ spawn และการ pulling แบบง่ายๆนะครับ